สวัสดีครับผมกัปตันชลธรอายุ23ปีสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวันนี้คือทุกคนไม่ควรกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดในอนาคตทุกคนควรที่จะใช้ชีวิตไปกับมันจงเสพความสุขความเศร้าความโกรธความดีใจเสียใจและเรียนรู้มันไปเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตครับ Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of Ageบทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้พบกับ The Cloud Podcast นะครับในรายการ Coming of Age วันนี้ผมนิรภาช้างแดงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษครับเขาคนนี้เป็นนักแสดงชายที่โด่งดังขึ้นมาจากการแสดงซีรีส์วายซึ่งตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เลยเขาลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงผ่านหูผ่านตาเราอยู่บ่อยๆในฐานะนักแสดงเขาได้เข้าร่วมโปรเจกต์นายใบนายเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้มีดีแค่นั้นล่าสุดเขาเป็นบัณฑิตป้ายแดงจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสวัสดีและยินดีต้อนรับกัปตันชลธรคงยิ่งยงครับสวัสดีครับกัปตันสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับแล้วก็ผู้ฟังอยู่นะครับในเดอะคลาวด์นะครับผมวันนี้ก็ผมกัปตันชลธรครับก็จะมาพูดคุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับท็อปิก coming of age นะครับผมเรารู้จักกัปตันไฟเดียวนะจากซีรีส์เรื่อง Love Sick the Series จากนั้นก็เห็นกัปตันเล่นซีรีส์ร้องเพลงประกอบบ้างเรื่อยมาจนถึงนายใบนายแล้วก็ผลงานล่าสุดเมื่อปีที่แล้วซึ่งเราโดยส่วนตัวเราชอบมากก็คือเพลงรอไปก่อนครับคุยไปก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกัปตันทำอะไรอยู่บ้างก็ช่วงที่ผ่านมานะครับของปีที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสไปถ่ายซีรีส์กับนาดาวเรื่องใหม่ครับชื่อเรื่องว่า Blackout Bar ลับไม่มีในโลกฮะที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้มากๆแล้วนะครับก็อยากจะฝากทุกคนติดตามนอกนั้นก็เหมือนปีที่แล้วจริงๆตอนนี้ก็ยังต้นปีเนาะโปรเจกต์ต่างๆมันก็กำลังเริ่มทยอยคุยกำลังจะเริ่มโปรเจกต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าปีที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นอีกปีนึงที่หลายๆคนก็น่าจะประสบปัญหาในเรื่องของโควิดเนาะหลายๆคนก็อย่างเท่าที่ผมทราบก็แบบหลายคนก็มีล้มเลิกกิจการบ้างหลายคนก็มีประสบปัญหาต่างๆบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันที่ทุกคนต้องมาเจอสิ่งเหล่านี้รวมถึงผมเองด้วยที่เหมือนว่างานก็น้อยลงเหมือนว่าออกไปไหนไปทำอะไรมันก็ยากขึ้นเงี้ยครับผมมันก็ถือว่ามันก็ผ่านมาในช่วงนั้นของทุกๆคนครับเมื่อเดือนธันวาปลายปีที่แล้วกัปตันเพิ่งไปบวชมาใช่ครับจริงๆผมแพลนบวชไว้ว่าตั้งแต่2ปีที่แล้วครับแต่ว่าเหมือนมันยังไม่มีเวลาไม่มีช่วงคือปีก่อนหน้าเนี้ยก็มีแพลนจะบวชแต่ว่าเหมือนติดโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงเนี่ยแหละซึ่งทำให้ไปบวชไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เลยล็อกประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยครับล็อกมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วแล้วก็ถือว่ามีโอกาสได้แบบบวชสักทีหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับตอนบวชตอนบวชหรอรู้สึกว่ามันเหมือนว่าเราได้กลับไปอยู่กับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ปกติในทุกๆวันเนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรหลายๆอย่างรอบตัวมันเข้ามาเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนฟุ้งปัญหาต่างๆการงานเงี้ยทำให้เวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองได้คิดได้ไต่ตองอะไรที่ผ่านมามันมีน้อยมากเพราะงั้นการบวชผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการที่เรากลับไปเริ่มต้นใหม่เรากลับไปค้นหาตัวเองเรากลับไปคุยกับตัวเองในทุกๆวันในระยะเวลาประมาณ 15-16 วันเนี่ยว่า มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะโค้ชเราจะทำอะไรได้อีกเราชอบอะไรเราอันไหนที่มันเกินจำเป็นสำหรับเราเราก็ตัดไปไหมอะไรเงี้ยมันก็จะได้ตรงนั้นมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบสำหรับการไปบวชครับพอได้อยู่กับตัวเองแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นไหมครับถามว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นไหมมันคิดว่าได้ตัดสินใจอะไรได้แบบไต่ตองดีขึ้นมากกว่าเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเลือกทางนึงเนี้ยมันก็จะมีอีกทางนึงเข้ามาถ้าเกิดแบบเหมือนคนนี้มาพูดว่าทางนั้นไม่ดีหรอกลองอีกแบบดีกว่าไหมอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเราไม่ได้คิดเองใช่ไหมแต่พอเราไปอยู่กับการบวชเนี้ยทำให้มันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองเราจะต้องทำทุกอย่างเองคิดเองหาอาหารก็ต้องหากินเองอะไรเงี้ยไม่ได้มีใครมาแบบพรีเฟอร์ให้เราได้คนพบข้อจำกัดอะไรของตัวเองไหมครับข้อจำกัดเหรอครับ
ผมว่าผมไม่เคยคิดว่าตัวเองมีข้อจำกัดตรงไหนเพราะว่าการวางข้อจำกัดมันเหมือนการที่แบบล็อกตัวเองไว้อะพอมันล็อกตัวเองไว้มันก็คิดแต่ว่าเราทำได้แค่นี้ที่เหลือมันเหมือนหลายๆคนที่ไม่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่กล้าที่จะลองเข้าไปแต่ว่าคุณไม่รู้หรอกว่าการที่คุณลองแบบลองก้าวเข้าไปมันอาจจะเจอสิ่งที่ทั้งชอบทั้งไม่ชอบแล้วคุณก็อย่างน้อยมันก็ดีที่เจอสิ่งที่ชอบได้มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบไม่ลองอย่างนี้เป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไปไหมครับเป้าหมายผมจริงๆผมเป็นคนไม่ได้มีเป้าหมายอะไรแบบยิ่งใหญ่มากขนาดนั้นจริงๆเป้าหมายส่วนใหญ่ผมคือการแบบเหมือนเป็นอยากจะทำให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่ชอบเงี้ยอย่างผมเป็นชอบถ่ายรูปเงี้ยผมก็อยากจะโตขึ้นเก็บเงินไปสามารถแบบไปเที่ยวหลายๆประเทศได้ไปเจอวัฒนธรรมไปถ่ายรูป มีเงินล้างฟิล์มเงี้ยแล้วก็อีกอย่างก็เป็นคนแบบชอบรถคลาสสิกอะไรเงี้ยครับก็อยากจะแบบความฝันก็มีความฝันว่าสักวันโตขึ้นไปถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะแบบลองขับรถคลาสสิกถ้าเกิดได้มีโอกาสอะไรเงี้ยแต่แบบยังไม่ได้แล้วก็ในเรื่องพาร์ทของการทำงานก็อยากจะเอนจอยกับมันมากกว่าเราไม่ได้คิดนะว่าเราอยากจะต้องดังระดับฮอลลีวูดดังระดับประเทศอะไรเงี้ยเราคิดแค่ว่างานไหนที่เราจะเอนจอยกับมันแล้วเราค่อยๆไปเป็นทีละงานดีกว่าเราไม่ต้องแบบไปจำกัดว่าลิมิตของเรามันอยู่ที่ไหนตอนนี้กับตันเข้าวงการมาแล้วกี่ปีครับน่าจะประมาณร่วม6ปีได้แล้วครับ6ปีก็น่าจะระยะไม่มากยังไม่มากครับทำอะไรมาแล้วบ้างครับทำอย่างแรกที่ผมทำในวงการก็คือการเล่นซีรีส์เนาะค่ะแต่ว่าสมัยนั้นการเล่นซีรีส์กับสมัยนี้มันก็ต่างกันเพราะว่าเหมือนตอนนั้นมันเด็กด้วยข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างของการเล่นเป็นคู่จิ้นด้วยอย่างเงี้ย มันยังไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่มันเปิดกว้างมากขึ้นทั้งเล่นซีรีส์แล้วร้องเพลงแล้วทำวงแล้วก็ช่างภาพแล้วแล้วก็ยังเหลือจริงๆมันก็เหลืออีกเยอะที่ผมยังไม่ได้ทำอย่างแบบเล่นละครก็ไม่เคยเล่นหนังไม่เคย อะไรกันเบื้องหลังไม่เคยเนี่ยมันจริงๆมันมีอะไรอีกเยอะที่ผมจะอยากจะลองทำดูเฉพาะในบรรดาสิ่งที่เคยทำมาแล้วชอบอะไรที่สุดสุดท้ายก็คือช่วงระยะช่วงเวลาผมตอบไม่ได้ว่าทั้งชีวิตผมชอบอะไรมากที่สุด มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลามากกว่า อย่างช่วงเวลาเนี้ยผมอินการร้องเพลงมากเลยอ่ะ อยากจะเป็นนักร้องอ่ะอยากจะทำวงอ่ะอยากจะเป็นแบบอยากจะเต้นอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็คือก็รู้สึกดีใจที่พอเราคิดอะไรพวกนั้นแล้วมันเข้ามาพอดีกับช่วงเวลาอย่างตอนนี้ให้เหมือนกลับไปแบบเริ่มเรียบิวใหม่เริ่มไปซ้อมใหม่ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าก็รู้สึกว่าเริ่มแก่แล้วเหมือนกันนะรู้สึกว่าร่างกายมันก็ไม่ได้แบบฟิตเหมือนตอนเด็กแล้วเงี้ยครับในบรรดาสิ่งที่เคยทำมาครับกับการทำอะไรมากที่สุดครับการแสดงหรือน่าจะรู้สึกว่าน่าจะการแสดงกับจริงๆต้องเวทว่าแสดงกับการทำนายเป็นนายเนี่ยเวลาระยะเวลามันเกือบเท่ากันเลยเพราะว่าการแสดงของผมทำน้อยมากถามว่าเพราะว่าช่วงเด็กก็เหมือนเราเรียนไปด้วยเราทำงานไปด้วยค่ะตามสไตล์พ่อแม่ทุกคนเลยครับอยากให้เรียนไปด้วยอยากให้ทำงานไปด้วยไม่ได้อยากให้แบบทิ้งการเรียนไปเลยซึ่งผมก็ต้องทำอย่างนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าจริงๆมันก็ยังไม่ถึงวัยเราหรอกที่เราจะออกมารับงานเงี้ยเขาก็มีความคาดหวังว่าเราอยากให้เราเรียนจบอยากให้แบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยซึ่งมันก็มีข้อจำกัดตรงนั้นที่ว่าเราไม่สามารถรับงานเยอะได้ขนาดนั้นอาจจะปีนึงครั้งนึง2ปีครั้งนึงเงี้ยซึ่งของผมในเรื่องของพาร์ทการแสดงก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดระยะเวลา6ปีแต่ว่าการทำวงในบันไดเนี่ยมันกินระยะเวลาไป3ปีได้เพราะว่าการซ้อมก็คือปีครึ่งรวมถึงเดบิวต์มาแล้วก็ประมาณปีครึ่งเหมือนกันก็รวมระยะเวลาประมาณ3ปีได้ครับผมงั้น ตลอด6ปีที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยครับการแสดงมัน
มันให้อะไรเกี่ยวกับนั้นบ้างครับมันให้รู้สึกว่าเราโตกว่าคนอื่นด้วยแต่ละคนก็คือเหมือนว่าพอเรียนจบเงี้ยเขาก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์หรอกว่าทำงานเป็นไงเราต้องเจอคนอีกมากมายเราต้องเจอคนที่เข้าใจเรามันไม่ได้แบบเหมือนการเรียนที่ตัวแปรมันคือตัวของตัวเองแค่ครูแต่เนี่ยคือตัวแปรมันที่ทำงานบ้าง environment ข้างนอกบ้างเพื่อนร่วมงานบ้างเงี้ยมันค่อนข้างต่างจากชีวิตวัยเรียนเยอะพอสมควรนะอย่างที่หลายๆคนก็เห็นว่าเรียนเก่งมากเลยในมหาลัยเงี้ยทำออกจบออกมาก็คือแบบบางคนก็คิดไม่ออกอ่ะกว่าจะหาตัวเองเจอว่าชอบทำอะไรมันกินเวลาไปแบบ 3-4 ปีอ่ะบางคนก็อยากจะเรียนต่อแต่ว่าก็ไม่รู้จะเรียนเมื่อไหร่ยังไม่อยากไปเงี้ยมันหลายจริงๆหลายๆคนมันแบบเส้นทางชีวิตมันไม่เหมือนกันหรอกแค่รู้สึกว่าผมอยากให้แบบทุกคนเอนจอยไปกับสิ่งที่อยากทำมันไม่ได้แบบไปปิดกั้นอะไรมีอะไรเข้ามาแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบสามารถทำได้ก็ก็ลองดูก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องแบบลิมิตว่าตัวเองทำไม่ได้อย่างนี้กัปตันถือว่าตัวเองโตกว่าคนวัยในวัยเดียวกันไหมครับถามว่าคือจริงๆอ่ะรู้สึกว่าโตนะรู้สึกว่าชีวิตก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนอายุแบบ40แล้วครับประมาณ40ได้แล้วก็คือเหมือนว่าจะเริ่มซัตเทอร์ดาวเริ่มแบบนั่งเก้าอี้อยู่บ้านอะไรเงี้ยนั่งดูทีวีแล้วเรื่องโปรเจกต์นายใบนายครับตลอด3ปีที่เคี่ยวกรามฝึกฝนทั้งร้องทั้งเต้นทุกอย่างกัปตันคิดว่ากัปตันโตขึ้นแบบก้าวกระโดดไหมครับจากช่วง3ปีนั้นแบบมันก้าวขึ้นไปเลยไหมมันก็ถามว่ามันให้อะไรเราเยอะเหมือนกันการที่เราต้องขับรถจากบ้านเพื่อมาเรียนก็ไกลพออยู่แล้วจากผมแบบบ้านอยู่ฝั่งแบบนนทบุรีอย่างเงี้ยขับมาอโศกก็คือกินเวลาไป3ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเงี้ยแล้วก็จากอโศกเงี้ยเราต้องไปบางกะปิเพื่อซ้อมอีกมันก็คือเหมือนว่าครึ่งวันเราก็ขับรถแล้วอ่ะมันก็เหนื่อยครับแต่ว่าก็รู้สึกดีใจนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้เพราะว่าหลังจบมาอย่างเงี้ยในการทำงานอย่างอื่นมันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นแหละหลายๆอย่างสมัยนี้ก็คือมันใช้ร่างกายมากขึ้นใช้การ movement มากขึ้นซึ่งเราก็ได้มีโอกาสในการฝึกพวกนั้นมากกว่าคนอื่นในหลายๆคนเงี้ยมันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นกับทางดีเรคเตอร์ต่างๆด้วยครับเหมือนโปรเจกต์ไหนไปไหนเนี่ยติดอาวุธให้กัปตันพร้อมออกไปรบแล้วมันติดอาวุธเยอะมากแต่ว่าพอมันไม่ได้ซ้อมนานๆเงี้ยเราก็อาจจะลืมบ้างเราต้องค่อยๆแบบกล่าวมันขึ้นมาแต่อย่างน้อยเราก็เคยผ่านมาแล้วเราก็ยังแบบกลับไปซ้อมตรงนั้นได้ดีกว่านามสกุลนาดาวครับให้อะไรแก่กัปตันบ้างครับผมรู้สึกว่าผมชอบนามสกุลนาดาวมากนะว่ามันเหมือนมันเป็นค่ายที่พิเศษมั้งยังไงครับมันคือค่ายที่แบบเราสนิทกับพี่ๆทุกคนอย่างไปถ้าเกิดแบบเข้าไปบริษัทอื่นเงี้ยมันก็จะแยกโซนใช่ไหมว่าแบบโซนมาร์เก็ตติ้งโซนพัฒนาศิลปินโซนคุยกับลูกค้าอะไรต่างๆเงี้ยแต่ว่านาดาวคือเข้าไปก็เหมือนเรารู้จักทุกคนเลยอะเรารู้จักชื่อทุกคนเราคุยกับทุกคนได้เพื่อนๆนักแสดงแต่ละคนก็คือเหมือนไม่ใช่วัยรุ่นปกติอะยังไงฮะทุกคนมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในของแบบของตัวเองซึ่งมันชัดจนแบบมันชัดจนมันคือกลุ่มก้อนที่มันคนที่มันมีคาแรคเตอร์มากๆอ่ะมันเหมือนอยู่ตรงเนี้ยครับซึ่งมันเราก็รู้สึกดีนะที่เราได้คุยกับคนที่เหมือนกับเรามั้งเพราะแบบบางทีแบบเรามีความชอบอะไรที่ไม่เหมือนคนข้างนอกเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามาตรงเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ชอบเหมือนเราแต่ว่าเราสามารถและคุยกันได้อ่ะเหมือนเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ตในด้านของดนตรีเงี้ยเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ตในด้านของถ่ายรูปเงี้ยเรามาแบบแลกกันได้อ่ะเราก็จะมีแบบสิ่งที่แบบนี้อยู่มีอะไรในวงการที่อยากทำอีกไหมครับจริงๆอยากทำอีกไหมหรอตอบไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาในอนาคตเราแบบคือตอนนี้เราก็อยากจะทำงานที่มันน่าสนุกแล้วเราสามารถแบบทำศักยภาพได้เต็มที่อ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยากจะเล่นหนังมากๆเลยมีหนังอะไรเข้ามาใช่ป่ะผมรับเลยอะไรก็ได้เลยแล้วผมทำไม่ได้อ่ะมันยิ่งแบบบั่นทอนความรู้สึกตัวเองมันยิ่งแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบแย่ลงอ่ะ
ผมว่าตรงนั้นมันไม่สนุกอ่ะฉะนั้นผมจะไม่ตั้งเป้าว่าผมอยากทำอะไรผมจะมีลิมิตตรงไหนอย่างที่บอกว่าผมไม่ชอบแบบจำกัดลิมิตของตัวเองอ่ะผมชอบอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีอะไรเข้ามาเราไม่ชอบก็ตัดไปเราชอบลองทำได้ก็ทำเลยมีความสุขไปกับแต่ละช่วงของชีวิตไปเรื่อยๆใช่ผมชอบแบบนั้นมากกว่าทีนี้เรากำลังจะเข้าสู่เรื่องที่ตื่นเต้นที่สุดส่วนตัวก็อยากรู้ด้วยครับนาดาวเพิ่งปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์ซีรีส์เรื่อง Blackout ครับบาร์ลับไม่มีในโลกออกมาใช่ครับเมื่อเข้าใจว่าถ้าถึงวันอัดนี้น่าจะเมื่อวานกับแต่เล่าให้เราฟังได้ไหมครับมันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรคือมันเป็นซีรีส์ที่อธิบายยากมาก มันเป็นซีรีส์ที่คือขนาดตัวนักแสดงเองอะ ยังพูดยากเลยว่ามันจะเป็นยังไงอะเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเขาบอกมาอยู่แล้วว่าเป็นซีรีส์แนวตั้งยังไงครับแนวตั้งแนวตั้งคือการถ่ายทำแบบปกติเราจะวางกล้องแนวราบใช่ไหมครับใช่เพื่อให้เห็นจอแต่เนี่ยเวลาถ่ายทำเราต้องพลิกทุกอย่างขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นแนวตั้งอย่างกล้องเนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งจอที่เราดูครับจอไดเรคเตอร์จอปกติเราก็ต้องฟลิปขึ้นมาคือทุกกระบวนการทำอ่ะมันจะยากมากเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับนาดาวด้วยมั้งสำหรับในวงการหนังไทยด้วยไหมครับถามว่าเราก็ไม่ได้เราพูดไม่ได้หรอกว่าเราเป็นสิ่งแรกของมันเราไม่ใช่สิ่งแรกเราไม่ได้เป็นแนวตั้งของวงของโลกหรือว่าของเนี้ยแต่ว่ามันเป็นแนวตั้งครั้งแรกของนาดาวมากกว่าซึ่งทุกคนจะต้องหาแบบมันเป็นโปรเจกต์ที่สรรหาทำมากเลยฮะ ผมยังพูดกับแบบพี่ปิงกับพี่เน็ตก็คือเป็นผู้กำกับโปรเจกต์นี้ใช่ไหม ผมยังพูดว่าพี่สรรหาทำมากเลยอะ คือไม่คิดว่าจะทำแล้วก็จะทำได้ด้วย เพราะว่าก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยครับเราประชุมทีมผมเห็นพี่ๆเขาประชุมทีมกันเยอะมากๆ เพราะว่าด้วยความที่เป็นแนวตั้งเราอยากจะบอกว่ามันเป็นลองเทคโอ้ซึ่งมันยากตั้งแต่การหาโลเคชั่นแล้วครับเพราะว่าเราไม่สามารถคัดได้โลเคชั่นที่เกิดขึ้นมามันต้องสมูทมากจริงซึ่งพี่ๆมองแล้วเราไม่สามารถหาโลเคชั่นแบบนั้นได้เลยเพราะงั้นเราก็เลยทำการสร้างมันขึ้นมาเราทำการสร้างโลเคชั่นเพื่อถ่ายทำBlackout บาร์ลับไม่มีในโลกขึ้นมาโดยการที่เราไปหาตึกร้างแล้วเราก็ตึกร้างเลยครับตึกร้างที่ข้างในไม่มีอะไรเลยมีแต่คอนกรีตเราทำการแบบต่อเสาขึ้นมาทำการติดโปสเตอร์ทำงานทุกอย่างขึ้นมาเสกทุกอย่างขึ้นมาให้มันเป็นบาร์ลับที่ชื่อว่าอีเดนครับผมเซตติ้งในเรื่องก็จะมีแค่ในเฉพาะในบาร์ลับใช่ครับแล้วก็เซตติ้งก็โดนทุบทิ้งไปแล้วครับก็คือเซตติ้งค้างไว้ประมาณเดือนครึ่งเท่านั้นเองสร้างขึ้นมา 2-3 เดือนเพื่อถ่ายประมาณ10กว่าคิวแล้วก็คือทุบทิ้งครับเล่นกับใครบ้างครับเรื่องนี้เรื่องนี้เล่นกับพี่โอบครับโอบนิธิโอบนาดาวมีแพรวนฤพรก็แพรวนาดาวแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพี่วีวิโอเลตครับผมซึ่งก็แต่ละคนก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนช่วยเหลือกันได้ดีมากช่วยแบบคอยช่วยกันเพราะว่าที่บอกว่าลองเทคเราไม่สามารถทุกคนไม่สามารถพลาดได้พลาดคือเริ่มใหม่มันไม่เหมือนหนังโบตีที่มันจะตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายไป 2-3 นาทีอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกช็อตที่มันดีในแต่ละประโยคได้เราสามารถคัทได้เราสามารถทำอะไรกับมันก็ได้แต่ลองเทคอ่ะเราต้องถ่ายครั้งเดียวในระยะเวลา 15-20 นาทีให้ไม่พลาดเพราะงั้นการซ้อมเราก็เลยทำการซ้อมกันประมาณ1เดือนในระหว่างที่เซตติ้งต่างๆสร้างไปด้วยเราก็ซ้อมไปด้วยเคยมากสุดเล่นกี่เทคครับคิดว่าประมาณ10กว่าเทคอะครับ10กว่าเทคแต่ว่าเทคหนึ่งเทคเราประมาณ20นาทีก็คือประมาณ6ชั่วโมงสำหรับซีนเดียวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมันเป็นซีรีส์ที่หาทำมันเป็นซีรีส์ที่หนักมากครับผมอย่างแบบเดินไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดจบที่นาทีที่20แต่นาทีที่19อย่างเงี้ยพลาดขึ้นมาก็คือเริ่มใหม่ตั้งแต่นาทีที่1แล้วซีรีส์ของเรา
ซิงกัน4ตอนอืมคือสามารถเอาโทรศัพท์มาวางได้4เครื่องเพื่อดูเป็น1ฉากโหเพราะงั้นมันทุกอย่างมันจะถูกกำกับมาแล้วว่านาทีที่3หรือนาทีที่5เราจะต้องอยู่ตรงไหนของเซตติ้งเราจะต้องทำอะไรอยู่ฉะนั้น20นาทีนั้นเราต้องรู้ทุกอย่างว่าเราต้องทำอะไรหาทำจริงๆใช่มันคือซีรีส์ที่หาทำจริงครับมันยากในฐานะนักแสดงครับมันยากยังไงครับลองทีมันยากโดยการที่เราต้องจำทุกอย่างให้ได้เราต้องจำทุกอย่างให้ได้แล้วว่าระยะ 1-100 เมตรนั้นอะเราเดินประมาณ 50% ในความเร็วหรือว่า 80% ในความเร็วเพราะถ้าเกิดมันพลาดถ้าเกิดเราเดิน 40% เงี้ยแล้วคนอื่นเดิน 80% น่ะเราตามคนอื่นไม่ทันไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันก็ต้องเริ่มใหม่มันน่าจะยากดีกรีเดียวกับละครเวทีเลยไหมถามว่าใช่มันคือดีกรีของละครเวทีที่มีกล้องติดตัวมันไม่ละครเวทีถ้าเกิดพลาดมากจริงๆเราสามารถอินโฟไว้ได้ใช่แต่อันนี้อินโฟไว้ไม่ได้เพราะว่ามันโดนบังคับมาแล้วว่า4กล้องต้องเหมือนกันอย่างเราจะเดินข้ามกล้องกันอ่ะมันต้องไปมากจริงอ่ะในการเดินจากว่าจอขวามือไปจอซ้ายมืออ่ะฉะนั้นมันพลาดไม่ได้ครับนี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ไม่ใช่แนวความรักใสๆของกัปตันเลยไหมครับจริงเป็นซีรีส์ที่เครียดมากเลยน่าสนุกจริงๆเคยอย่างซีรีส์ที่เล่นแล้วเครียดมากๆก็แบบมีเลือดข้นคนจางอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นแนวแบบแนวฆาตกรรมอะไรเงี้ยแหละเรื่องนี้ก็คือแนวแบบฆาตกรรมสืบสวนมันก็ไม่เชิงสืบสวนหรอกเหมือนว่าเป็นแบบทริลเลอร์หรือเปล่าก็นิดมันก็คือมันเป็นแนวลึกลับมากกว่ามันเป็นแนวที่อยากให้ทุกคนได้แบบอยู่กับตัวละครเพราะว่าในการดูเนี่ยกล้องจะอยู่กับตัวละครตัวนั้นแล้วคนดูจะได้เหมือนไปอยู่ในละครเวทีกับพวกเราถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในโรงละครแห่งนึงครับ คุณจะต้องเดินตามพวกเรามาแล้วก็มองเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณไม่ได้ดูคนเดียวคุณต้องดู4ตัวละครเพื่อให้เข้าใจทั้งหมดจากเรื่องนี้ครับกัปตันโตขึ้นไหมในฐานะนักแสดงคืออย่างที่มันไม่ถามว่าโตขึ้นไหมเราไม่ได้ตอบนะว่าเราโตขึ้นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่อ่ะมันเป็นอะไรอย่างเนี้ยผมถึงเรียกว่ามันคือความสนุกมันคือแบบมันไม่ใช่สิ่งเดิมๆที่แบบเราทำกันมาตลอดเงี้ยมันเป็นสิ่งใหม่ซึ่งผมเป็นคนชอบมากเลยการเจอสิ่งใหม่การได้ลองทำอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะมันไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่แค่รู้สึกว่าสิ่งใหม่อ่ะคำว่าสิ่งใหม่มันท้าทายมันท้าทายผมมากเลยผมชอบเจออะไรที่มันคนอื่นไม่เจอแล้วตัวเองแบบมีโอกาสเจอยากๆเนี่ยตอนนี้กัปตันนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรครับนักแสดงนักร้องหรือศิลปินผมตีตัวเองว่าเป็นศิลปินครับ อย่างในแบบไบโอใน Instagram เนี่ยผมต้องตั้งผมว่าเป็นอาร์ติสตัวเลือกอื่นมันมีเยอะแต่ผมรู้สึกว่าอาร์ติสน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะผมที่สุดเพราะว่าผมชอบทุกอย่างเลยเกี่ยวกับแขนงของแบบศิลปังต่างอ่ะซึ่งศิลปังต่างมันคือทั้งแบบการแสดงถ่ายรูปวาดภาพทุกอย่างมันคือทุกอย่างครับแค่การใช้ชีวิตผมว่ามันเป็นอาร์ติสมากเลยนะการที่แบบเดินอยู่แล้วคุณจะสามารถอินกับแบบผู้คนที่เดินอยู่เนี่ยจริงจริงไหมสุดท้ายอาร์ติสมันก็คือการที่แบบการใช้ชีวิตที่อยู่กับตัวเองด้วยมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นที่เราจะต้องมานั่งเครียดกันแบบตรวจไฟแนนซ์ทำบัญชีอะไรเงี้ยมันสิ่งเหล่านั้นมันคือตัวเลขที่มันไม่ได้อยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่แรกอ่ะผมว่าอาทิตย์มันเป็นสิ่งที่มันเกิดมากับมนุษย์ตั้งแต่แรกมากกว่าแล้วคำว่าศิลปินที่ดีในนิยามของกัปตันคืออะไรครับผมว่าศิลปินที่ดีคือต้องเริ่มจากตัวเองครับยังไงครับต้องเริ่มจากการที่คุยกับตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังทำอ่ะเราแฮปปี้มันป่ะวะถ้าคุณไม่แฮปปี้แล้วคุณทำมันไปคุณไม่ได้เรียกมันว่าอาร์ติสต์สุดท้ายคุณก็ต้อง
้องไปทำเพื่อคนอื่นอยู่ดีคุณไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคำว่าอาทิตย์ของผมคือการทำเพื่อตัวเองเพื่อให้คนอื่นเข้ามาเห็นเราในแบบที่เราเป็นแล้วเขาชื่นชอบเราไปไม่ได้เราไปทำในสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นถ้าคุณไม่ตอบตัวเองไม่ได้ว่าคุณชอบมันจริงหรือเปล่าผมว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอาทิตย์มากกว่าตอนนี้กัปตันถือว่าตัวเองเข้านิยามนั้นหรือยังครับถามว่าอย่างที่บอกมันไม่มีสโคปหรอกว่าผมเข้าไปหรือยังผมแค่รู้สึกว่าไอเนี้ยมันคือสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบแบบถ้าเกิดไม่นับในเรื่องของวงการบันเทิงครับถ้าไปนับเรื่องของไลฟ์สไตล์ในชีวิตผมชอบเดินไปข้างนอกผมชอบเดินมากเลยจากแบบสิ่งที่ไม่มีคนเดินอ่ะผมเดินตั้งแต่แบบสยามเดินไปถึงเยาวราชเนี่ยผมสามารถเดินได้แบบนั้นน่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบชอบอ่ะผมชอบที่จะเดินแล้วก็เห็นแบบผู้คนเดินเข้าไปกับสิ่งรอบตัวผมเดินเข้าไปในซอยที่แบบไม่มีใครคิดจะเดินเข้าไปเพื่อแบบดูซิมันจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ละคนมันออกมาคือมันมีเป้าหมายในชีวิตอยู่แล้วว่าจากจุด A เราจะไปจุด B นะแต่ระหว่างจุด A ถึงจุด B อ่ะเราไม่สนใจเลยผมว่าในรอบข้างของจุดนั้นน่ะมันคือสิ่งต่างๆมากมายเลยที่จะทำให้คนแบบเจออะไรมากขึ้นครับในขวบปีที่ผ่านมาครับมนุษย์ที่ชื่อกัปตันโตขึ้นยังไงบ้างโตขึ้นยังไงบ้างเหรอก็รู้สึกว่าคือชีวิตเรามันมีโกอยู่ไม่กี่อย่างหรอกโกก็คือเราไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนครับเราสามารถหาความสุขให้ตัวเองได้เราทำให้พ่อแม่แบบแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นได้เราทำให้คนรอบกายมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นได้เงี้ยผมว่ามันคือการทำให้ตัวเองแบบเป็นการแบบเหมือนให้เกียรติตัวเองมั้งว่าเราจะไม่โกหกตัวเองแล้วก็แบบทำให้ตัวเองมีความสุขไปกัปตันเคยมองคนอายุ23ว่าจะต้องเป็นยังไงครับคือก็จริงๆก็เห็นว่า23ส่วนมากก็จะตอนนี้ก็คงนั่งอยู่ในออฟฟิศกันนั่งอยู่ออฟฟิศเย็นก็กลับบ้านอะไรเงี้ยเช้าก็ตื่นมาผมว่ามันเป็นรูทีนที่หลายๆคนต้องเจอมั้งแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นรูทีนที่ผมไม่สามารถอยู่ได้อ่ะผมไม่ชอบการที่แบบผมไม่ชอบการมีรูทีนอ่ะผมชอบในสิ่งที่แบบตื่นมาวันนี้ได้แบบชงกาแฟกินส่วนมากว่าแบบออกไปทำงานเงี้ยมันรู้สึกว่าการมีอะไรเป็นรูทีนไม่ใช่สิ่งที่แบบดีสักเท่าไหร่ย้อนกลับไปในวัยเด็กกัปตันอยากเห็นตัวเองเป็นคนอายุ23ยังไงครับ23ยังไงอ๋อจริงๆช่วง20ถึง30อ่ะมันเป็นช่วงที่เด็กหลายคนไม่เคยมองตัวเองเลยว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะส่วนมากทุกคนจะไปมองกันที่30ว่า30นะฉันจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะต้องมีนู่นมีนี่เราจะมีรถแล้วเราจะมีบ้านแล้วแต่ช่วงระหว่างนั้นล่ะแต่ช่วงระหว่างนั้นน่ะทุกคนไม่เคยคิดเลยนะว่า20ถึง30เราจะทำอะไรวะมันเหมือนมันเป็นช่วงแก๊ปถ้าใครคิดได้มันเป็นช่วงกอบโกยมากๆเลยยังไงครับ20ถึง30มันจะเป็นวัยที่เรากำลังไฟแรงมากเลยผมว่ามันเป็นไฟที่เราอยากลองอะไรคนลองก่อนเพราะ30เนี้ยมันก็จะ40แล้วพอ40มันเหมือนในช่วงวัยที่ถ้าคุณสตั๊กเกิลแล้วมันกระท้อไม่ออกแล้วอะ20 30เนี้ยถ้าเกิดคุณสตั๊กเกิลตรงไหนอะคุณยังมีโอกาสได้เลือกไม่เป็นวัยที่พร้อมจะล้มมันเป็นวัยที่ทุกผมบอกเลยว่าทุกคนในชีวิตครั้งหนึ่งอ่ะทุกคนต้องล้มครับไม่มีใครเลยที่จะไม่ล้มอ่ะมันยากมากๆซึ่งผมว่าการล้มอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบดีมากๆเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนทำให้เราคิดได้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อถ้าคุณไม่ล้มผมว่าหลายๆคนแบบส่วนใหญ่คือคิดไม่ได้หรอกว่าเราจะเดินต่อไปยังไงอย่างเงี้ยแต่ผมก็ให้คำตอบไม่ได้นะว่าคุณจะล้มไม่ไหลนะก็ต้องแบบให้ทุกคนเจอแล้วแบบถ้าเกิดแบบคิดได้โดยไม่ได้ล้มก็ดีฮะมันก็แบบจะทำให้เราแบบพัฒนาต่อไปนี่กัปตันเคยมีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นการล้มของกัปตันไหมครับเยอะแยะครับ
เยอะแยะเยอะแยะอย่างที่บอกว่าชีวิตผมมันจะถามจะเหมือนจะ40แล้วเหมือนมันผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราก็คิดแล้วคือวัย20ของผมอะมันอาจจะต่างจากคนอื่นที่ผมไม่ชอบผมไม่ได้แบบผมชอบนอนแบบเวลาแบบ5ทุ่มเที่ยงคืนเงี้ยผมชอบตื่นเวลา 7-8 โมงอะไม่ได้เหมือนคนอื่นที่แบบ 4-5 ทุ่มแล้วไปเที่ยวหน่อยดีกว่าเรากินจะเริ่มใช้ชีวิตกลางคืนมันจะเริ่มใช้ชีวิตนะผมรู้สึกว่ามันแบบสุขภาพมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะงั้นอย่างที่บอกแล้วมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์คนด้วยแหละไลฟ์สไตล์ผมมันเป็นคนที่แบบชอบกินกาแฟชอบหาความสุนทรีเข้าตัวเองอะไรเงี้ยศิลปินมากเพราะว่าสิ่งภายนอกอย่างที่บอกอย่างที่ผมไปบวชมาอย่างเงี้ยเหมือนพระอาจารย์ก็สอนตลอดว่าสิ่งข้างนอกมันคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่กับเราอ่ะเราเกิดมาเรามีแค่เท้าเรามีแค่แบบมืออย่างเงี้ยกระเป๋าเงินทองมันก็เป็นสิ่งเหมือนสิ่งที่ไม่ได้เกิดมากับเราอ่ะมันคือสิ่งที่แบบก็ผมก็พูดไม่ได้อยู่ดีว่ามันคือสิ่งที่ไม่จำเป็นมันคือสิ่งจำเป็นแหละมันคือสิ่งที่เราใช้ชีวิตเพื่อที่จะหาของพวกนั้นแต่หลายคนอะใช้ชีวิตแบบนั้นไปจนคุณลืมไปว่าเราเกิดมามีแค่เท้าก่อนเรามีแค่มือเรามีแค่อวัยวะ32ชิ้นในร่างกายอย่างเงี้ยคุณไม่มองมันว่ามันแบบมันคือสิ่งล้ำค่าของเราว่าเราเกิดมาทำไมคุณถึงให้ค่ากับกระเป๋าแบรนด์เนมทำไมคุณถึงให้ค่ากับโทรศัพท์มือถือโดยที่คุณไม่ดูแลแบบร่างกายของตัวเองอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ดูแลตรงนั้นก่อนสิ่งนั้นมันเหมือนมันขาดแทนที่เราจะได้สองอย่างอ่ะมันขาดไปอย่างนึงมันก็ไม่ดีถูกไหมใช่ฉะนั้นเราต้องแบบเริ่มจากตัวเราเองก่อนจนถึงตอนนี้ครับกัปตันตอบได้ไหมว่าเป้าหมายในชีวิตของกัปตันคืออะไรเป้าหมายในชีวิตเหรอเวลาผมไปไหว้พระผมจะไม่อธิษฐานเลยนะว่าผมขอให้ได้เงินล้านหนึ่งผมขอให้ได้เงิน10ล้านเงี้ยผมชอบขออย่างเดียวเลยผมขอให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันเป็นอะไรที่แม่งโคตรแบบดูแบบปลอมมากอะไรเงี้ยในหลายๆคนที่แบบคิดว่าแต่ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคือผมไม่ต้องมานั่งทุกข์กับเรื่องอะไรต่างๆผมแค่ใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขแค่นั้นแม่งก็แบบแฮปปี้แล้วอ่ะผมไม่ต้องตื่นมาแล้วแบบมานั่งเครียดตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมตื่นนะผมตื่นมาโดยที่แบบสบายใจไม่มีเรื่องให้เครียดนั่นคือแบบสิ่งที่ผมชอบที่สุดหลายๆคนเป็นโรคนอนไม่หลับเพราะว่าในหัวคุณคิดตลอดเวลาว่าพรุ่งนี้คุณจะใช้ชีวิตยังไง อีก2วันคุณจะใช้ชีวิตยังไงอีก15ปี10ปีคุณจะทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณแบบมันเหมือนมันไม่ค่อยเฮลตี้กับร่างกายด้วยมั้งมันไม่ค่อยเฮลตี้เวลาผมนอนผมชอบที่แบบนอนไปเลยอ่ะไม่ต้องคิดหรอกพรุ่งนี้เจออะไรปล่อยให้มันแบบเจอก็เจอเองเหอะเนี้ยมีแผนทำอะไรไม่ต้องแบบไปคาดหวังว่าพรุ่งนี้นะไปคุยงานเตรียมตัวไงวะจะให้ไม่โดนด่าแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าเขาจะด่าคุณหรือเปล่าอ่ะคุณไปคิดก่อนแล้วนั่นแหละคือคุณเครียดแล้วอยู่กับปัจจุบันให้ดีอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนดูเป็นเป้าหมายของผู้ใหญ่มากเลยครับไม่น่าจะใช่คนที่แบบอายุเพิ่ง20ต้นๆช่วงนี้เราจะได้เห็นผลงานอะไรของกัปตันบ้างครับก็อย่างที่หลายๆคนน่าจะเห็นน่าจะพอทราบบ้างหรือว่าถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับก็ตอนนี้นาดาวกำลังมีซีรีส์ออนแอร์อยู่นะครับในช่องทาง AIS Play ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น AIS Playbox หรือว่า www.worldwideweb ของ AIS Play โดยตรงนะครับซึ่งบอกว่าเครือข่ายอื่นก็สามารถดูได้ก็คือไม่จำเป็นต้องแค่ AIS นะครับก็เป็นซีรีส์ของนาดาวที่ทำกับ AIS Play เป็นออริจินอลคอนเทนต์เรื่องแรกครับผมชื่อเรื่องว่า Blackout บาร์ลับไม่มีในโลกครับก็ได้พี่ปิงเปียงไกครับก็เป็นผู้กำกับฮอร์โมนซีซั่น2กับ3ใช่ไหมแล้วก็มีพี่เนทอาทิตย์ก็จะเป็นทีมงานเบื้องหลังที่ทำฮอร์โมนมานี่แหละในส่วนเบื้องหลังต่างๆก็เหมือนมันเป็นซีรีส์ที่
ถามว่ามันเป็นซีรีส์แบบใหม่ดีกว่าที่นาดาวเราไม่เคยทำมาก่อนก็คือการทำซีรีส์แนวตั้งแล้วก็ทำลองเทคเสร็จไม่พอนะฮะยังต้องซิงค์กัน4เครื่องอีกซึ่งตรงเนี้ยแหละมันเป็นซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนลองแบบลองตั้งใจดูกับมันมากกว่าเราไม่ได้ผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะสนุกในสำหรับทุกคนหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราเหมือนว่ามันเป็นโปรเจกต์งานคราฟอ่ะไม่ใช่งานโปรเจกต์งานแมสอ่ะจริงครับโปรเจกต์ที่เราอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูมันก็ในเรื่องก็จะมีตัวละครหลักอยู่4ตัวครับก็คือ A ก็คือผมกัปตันครับผมก็มีพี่โอบรับบทเป็นบิลลี่มีแพรวรับบทเป็นฝ้ายมีวีเป็นใครวะมิวใช่ชื่อมิวครับผม ก็มี4ตัวละครครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับวัยรุ่น4คนเนี่ยไปบาร์แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอีเดนแต่ว่าพวกเขาทั้ง4เนี่ยเหมือนเมามากจนทำให้เกิดอาการแบล็คเอาท์ซึ่งทุกคนก็คงแบล็คเอาท์เนี่ยมันคืออาการที่เราเมาจนแบบภาพตัดซึ่งหลายๆคนอ่ะเป็นแบบภาพตัดแล้วตื่นมาตอนเช้าโดยที่คุณไม่รู้จำไม่ได้อ่ะว่าเมื่อคืนไปทำอะไรมาแต่ว่าอย่างที่บอกคือการแบล็คเอาท์อ่ะมันเหมือนการที่เราไม่มีสติแล้วเราทำอะไรลงไปอ่ะมันเหมือนว่าblack out พอเรา black out เสร็จเราจะต้องได้รับผลของกรรมที่เราทำไว้ในการที่เรา black out ครั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าโดยที่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรมามันเหมือนเป็นแบบข้อคิดบางอย่างอ่ะที่หลายๆคนที่แบบ black out แล้วไปทำอะไรต่างๆที่แบบดีไม่ดีเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่เราไม่รู้อ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเหมือนความตื่นเต้นอะไรบางอย่างเป็นโมเมนต์ที่แบบลึกลับอ่ะก็บอกเลยว่าพวกเราเหนื่อยมากฮะการทำโปรเจกต์นี้ก็อยากจะฝากทุกคนแบบติดตามด้วยนะครับก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรก EP 1ถึง4ออนแอร์ติดกันวันที่1กุมภาถึง4กุมภาจะออนทุกวันวันละ1 EP เสร็จแล้วครับผมพอจบ EP ที่4เสร็จปุ๊บเราจะมีเกมให้ทุกคนได้เล่นยังไงครับเรายังไม่บอกว่าจะเป็นเกมอะไรเพื่อที่จะอันล็อก4 EP หลังซึ่ง4 EP หลังอ่ะมันมีข้อกระจ่างมีแบบเหมือนแบบคำตอบของเรื่องอยู่ในนั้นซึ่งก็อยากให้ทุกคนแบบลองมาเปิดอะไรใหม่ๆเราแบบช่วงนี้ก็หลายๆคนก็ work from home ไม่มีอะไรจะดูก็มาดู Blackout บ้านเราไม่มีในโลกนะฮะฝากด้วยครับวันนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกับกัปตันในวัย23แล้วก็ซีรีส์เรื่อง Blackout ซึ่งน่าดูมากสนุกมากทุกอย่างขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์